อ่ะไปเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงอะไรตัวแม่จะแพ้เพื่ออันนี้ตัวต้นต้นอันนี้ตัวต้นต้นอันนี้ตัวต้นต้นไม่มีไม่ใช่หรอมีจะแพ้เพื่อมีจะแพ้เพื่อ49,800,200เยอะมาก249,800,200เยอะมาก49,800,200เยอะมากเยอะมากเยอะมาก2 statement คือคำว่าเขาจะแฮชแท็กติดแฮชแท็กใช่ป่ะเขาเลยนั่งคู่กันแต่งเรื่องนี้เหรอเอ้ยอุ้ยแต่สี่คนนี้บอกเลยว่าเป็นตัวจีตัวท็อปยังไงในเรื่องของเอเนจีด้วยเมื่อกี้เปิดคลิปมาก็เห็นแล้วคิดว่าเป็นสี่คนที่อย่างน้อยเราแบบเป็นคอนเซ็ปต์โซเชียลใช่ไหมอีกแล้วเป็นคอนเซ็ปต์โซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามบางคนอาจจะชอบเล่นไอจีใช่ไหมอย่างนี้ชอบเล่นไอจีชอบดูรีลใช่ไหมดูเสพยูทูบจะเป็นแบบพวกแบบดูพวกยูทูบเบอร์พวกคลิปต่างๆที่เราติดตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตูซันนี่ชมมากขนาดนี้แม็กกี้จ้ะช่วงนี้หรอช่วงนี้มาเสพทริคซอกเพิ่งเปิดโลกมันแบบวิดีโอสั้นเพลินๆใช่ต้องบอกทุกคนว่าเรามี TikTok นะคะใช่ต้องดูอันนี้ลงเยอะมากกว่าเมื่อก่อนด้วยคอนเทนต์ไม่ซ้ำกับที่เราดูใน YouTube หรือว่าใน Facebook ด้วยใช่ก็นกเสพอะไรเยอะ IG ช่วงนี้ IG เยอะสุดอ๋อเราดูอะไรใน IG เยอะดูสตอรี่นั่นแหละกับรีลเหมือนพี่ฮิมเลยซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราดูโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็จะมีพวกแฮชแท็กมีแฮชแท็กบางอันช่วงนี้กระแสคำนี้กำลังมา ช่วงนี้เป็นแบบวลีฮิตในโซเชียลต่างๆ ซึ่งชาเลนจ์ในวันนี้จะเป็นชาเลนจ์ที่รวบรวมเอาวลีฮิตในปี2565มา คนนี้เลยน้องแตงอย่าลืมนะวันนี้ไม่ได้นอนนะเออวันนี้ไม่ได้นอนมานะแต่บีเป็นคนหนึ่งที่เมื่อไหร่มีคำไหนมาบีจะพูดตลอดใช่ก็จะคิดเป็นประมาณแบบช่วงเลย5วัน10วันในช่วงนึงจะพูดตลอดซึ่งเดี๋ยวชาเลนจ์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกติกากันค่ะเดี๋ยวชาเลนจ์วันนี้ก็คือเรารวบรวมศัพท์โซเชียลสุดฮิตปี2565มาครับผมซึ่งเขาได้จัดอันดับไว้20อันดับว้าวเห็นเหรอเหมือนเห็นเคยเห็นเลยอ่ะเอาแล้วไงมีการจัดอันดับไว้20อันดับซึ่งเรามีแหล่งที่มาจากการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือโซเชียลไอตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15ธันวาคมปี2565มีอันนี้ด้วยต้องมีลำดับตองเรียงลำดับที่12เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าคำทั้งหมดมีอะไรบ้างแบบไม่เรียงลำดับแล้วดูแบบเร็วๆว่าเรารู้จักคำไหนอะไรยังไงกันบ้างโอเคถ้าพร้อมแล้ว20คำไปเลยนะอันนี้คือ20คำที่เป็นแฮชแท็กนะสุขิตคุณฉลามชอบแม่ฉลามชอบคุณนะแพงตัวแม่ตาตัวเก่าวงตัวเก่าวงคุณจะให้อย่างยากเหรอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพลงด้วยนะแถมไม่ลำกูต้องด้วยกูสองดูตึงก็จะมีช่วงนึงไม่ใช่ดวงดาวเมื่อเผาแสงเพิ่งมาไม่นานแน่นวิเนี่ยเพื่อนเหรอเพื่อนมาเมื่อประมาณต้นปีเพื่อนมาเมื่อประมาณต้นปีกลางปีแล้วไม่ใช่ดวงดาวเมื่อเผาแสงเอาหนุ่มจ๊อกอ่ะเต็มคาราเบลเขาช่วงหลังเอาดีลืมโอเคซึ่งสิ่งที่เราจะเรียงเป็นเรียง engagement เราจะเอาแค่10อันดับเท่านั้นค่ะ1ถึง10ว่า1ถึง10มีคำว่าอะไรบ้างโดยที่เราจะไล่จากอันดับที่10ค่ะถ้าพี่บอกว่าอันดับที่10ให้แต่ละคนเลือกมาว่าจาก20คำเมื่อกี้ว่าจาก20คำเมื่อกี้ว่าอันดับที่10น่าจะเป็นคำว่าอะไรไม่เปิดค้างใช่ไหมไม่เปิดค้างจ้ะดังนั้นคือเราต้องประมวลเอาว่า20คำเมื่อกี้10อันดับ10คำน่าจะมีคำว่าอะไรค่ะค่ะและอันดับที่10แต่ละคนคิดว่าคือคำว่าอะไรยากนะยากมากจำอะไรกันได้ก่อนตัวตึงคุณแม่มันก็ดังให้ทุกคำเลยอ่ะแน่นวีคนสวยขาลาบูตองแบบใหม่แบบสับลาบูตองอีทุกคำมันเหมือนจะอยู่อันดับหนึ่งหมดเลยเพราะมันแบบมันมาคนละช่วงไอ้เกตปันเราไม่สามารถแบบดูได้เลยว่าจะเอาอันดับไปก่อนใช่ผมว่ารักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อผ่าแสงคิดว่าเป็นอันดับนี้เพราะว่ามันมีช่วงนึงที่ดาราหลายคนกำลังจะมาเล่นมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าคำนี้มันมาแค่ช่วงเดียวละสั้นๆคนเล่นแป๊บเดียวใช่แต่คนเล่นเยอะแล้วมันก็จะอยู่อันดับที่20ใช่ใช่มันจะได้เก็บได้ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอ้ยาก็ปิดท้ายด้วยรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อผ่าแสงถูกมั้ยตัวตึงทำไมถึงคิดว่าเป็นตัวตึงก็อยู่ดีมันก็คำนี้มันก็มาช่วงหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ดีคนเล่นสับชายแท้อะไรแบบนี้แล้วมันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเหมือนกันที่แบบคนทุกเพศทุกวัยเอามาเล่นกันหนูว่าเอาปากกามาวงก็มีความเป็นไปได้ทำไมถึงมันเอาปากกามาวงมันเยอะอะพี่แต่ว่ามันช่วงไปต้นกลางต้นๆไงช่วงไปต้น
จังต้นๆเนี่ยต้นปีมันน่าจะแบบว่าพอมาต้นปีปุ๊บเขาก็เก็บแล้วมาจนปลายปีมันก็เป็นคำใหม่ขึ้นมาแล้วแต่ก็มีความเป็นไปได้เพราะมันเป็นเพลงแล้วช่วงสิ้นปีบางทีคนฟังเพลงนี้ก็มียังมีโอกาสแฮชแท็กอยู่เลิศอ่ะของบีหนูเขาคิดว่าเขาเฟื่องเสียงดับมันควรจะเป็นคำที่เล่นยาวๆ อย่างเช่นแบบใหม่แบบสับมันเล่นบ่อยไงมันเป็นมาตลอดมันเป็นคำพูดเพื่อนเขาใช้ในสถานการณ์ไหนไม่ใช่เพื่อนแล้วก็ไม่ใช่แฟนก็เลยเติมไปอ๋อเหรอมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเลยรวมกันเป็นเพื่อนและอันดับที่10คือคำว่าช็อตฟิลหรอช็อตฟิลจริงคำว่าช็อตฟิลเป็นสับโซเชียลสุดฮิตปี65อันดับที่10มี engagement 11ล้าน 362,026 engagement เยอะมากเยอะมากแต่เยอะจริงแต่ถือว่าแฮชแท็กยังน้อยกว่าตู้ซ่อนหมีเฮ้ยถ้าเกิดว่าแฮชแท็กตู้ซ่อนหมีคือขนาดนี้แปลว่าโดนด่าใช้ในสถานการณ์ไหนฝากอธิบายแบบสถานการณ์ที่แบบว่าเรากำลังทำบางอย่างโดนคนเบรกแบบกำลังสนุกกำลังจอยมาโดนเบรกใส่เราอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าช็อตฟิลตอนนี้ไม่มีใครถูกจ้าไล่มาเลยเป็นอันดับที่9สำหรับสับโซเชียลสุดฮิตปี2565อย่างน้อยอ่ะเรามีช็อตฟิลตั้งต้นไว้ให้แล้วนะคนสวยค่ะไปก่อนเลยคนสวยค่ะเห็นบ่อยแล้วก็ในวงการแบบแฟนคลับจะชอบใช้กันยังเคยเม้นเลยพี่เห็นรูปอ้ายอย่างเงี้ยก็จะเป็นเม้นแบบคนสวยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอใครที่แบบเราคลั่งใครหรือเราเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แบบอยากจะไปชมบีไปบ้างหนูคิดว่าโอ้จริงอันนี้จริงว่าใช่ใหม่แบบสับทำไมถึงคิดว่าเป็นแบบใหม่แบบสับมันต้องจะเป็นพวกคำกระเทยแหละแบบช็อตฟิลอยู่อันดับสิบอ่ะมันก็ต้องเป็นอาคำอะไรที่แบบกระเทยเล่นการบ่อยๆอ่ะแบบใหม่แบบสับใช้ในสถานการณ์อะไรที่มันใหม่ๆไหมใหม่ๆใหม่ไหมเออใหม่แบบเออใหม่อะไรที่มาใหม่แล้วมันเลิศเออใช่ใช่ไหมก็จะบอกแบบใหม่แบบสับหนูว่าเต็มคาราเบลเออมันแบบมันเหมือนมันเพิ่งมาเร็วๆเนี้ยแล้วมันก็เป็นคำใช้เยอะมากก็เลยคิดว่าติด1ใน10อยู่แล้วแหละดูที่มาหมายเต็มคาราเบลคนซัดนางเมาแมวว่านางเมาแมวว่านางเมาแมวมาแล้วมาจากไหนมันมาเต็มคาราเบลแล้วมันจะมีคลิปนี้อันนึงมาจาก TikTok นี่แหละผู้ชายคนนึงแบบเมามันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมบอกแล้วว่าอย่าเต็มคาราเบลก็แบบไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องจนแบบคือการเมาจนแบบเต็มคาราเบลแล้วแบบมีสติอ่ะผมมันคิดอยู่2อย่างระหว่างตาสกับตาสฉลามน้ำชอบน้ำคุณฉลามชอบน้ำเพราะว่ามันเป็นเพลงไงมันมีช่วงนึงที่เล่นกันเยอะมากๆแล้วสิ้นปีก็ยังมีการเล่นๆอยู่อ่าวันนี้ไปฉลามน้ำชอบน้ำคุณอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่แบบไวรัลมากเลยใน TikTok เราก็เคยเต้นใช่และอันดับที่9ก็คือมีคนถูกไหมพี่เอาแค่นี้ก่อนมีคนตอบถูกว้าวว้าวขอสูบเบลมีสิทธิ์และคำนั้นก็คือแบบใหม่แบบสับวันๆมันเอาแต่เล่นโซเชียลใช่มันมาแต่เล่นโซเชียลแล้วก็มีคำศัพท์ใหม่ๆมาให้ตลอดซึ่งก็คือความหมายอย่างที่นางบอกก็คือต้องการจะชมอะไรให้มันใหม่ๆหรืออะไรอย่างงี้ก็แบบใหม่แบบศัพท์พี่ไปหนูว่าน่าชาเลนจ์นี้เลยเป็นแบบใหม่แบบศัพท์เออนี่มีได้คะแนนอุ้ยเก่งมากเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มก่อนอันนี้ engagement 9กระโดดนะคำนี้26โอ้โหต้องเป็นแฮชแท็กที่อย่างน้อยอ่ะพวกเรา4คนต้องเคยรู้จักใช่ต้องรู้จักทุกคนเนาะหนูว่ายังเป็นคนสับกับเธออยู่ใช่ใช่แต่แบบว่านี่มากขึ้นไงหนูขอไปก่อนแล้วกัน pass มันใช้แค่แบบอะไรที่มันเลิศมันดีมันเก๋มันต้าสอะไรอย่างเงี้ยดูมีความมีความดึงฟังมากแม่ป่ะแม่ของใครแม่ของใครแม่ติดป่ะแม่อันนี้อยู่1ใน5เพราะใช้ทั้งประเทศเนาะใช่ใช่อยู่1ใน5คิดว่านะตามบีดีกว่าผมก็คิดอยู่ว่าน่าจะเป็นตาคือมันเป็นคำเนี่ยได้ยินบ่อยเออแล้วอย่างน้อยเรา
ผมเองก็ต้องแบบเคยมันผ่านมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยขนาดว่าเราแบบไม่ได้ใช้ศัพท์กระเทยบ่อยแล้วเราก็ยังรู้จักใช่ไหมมันมีคำว่าอะไรบ้างก่อนตอนนี้ปังที่นั่นไม่มีหรอปังที่นั่นอ่ะสุขิดมั้ยสุขิดมีแน่นะวีสุขิดมีอ่ะไปเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงอะไรตัวแม่ตะแคร์เพื่อไปดูต้นต้นไปดูต้นต้นไปดูต้นต้นที่นี่ไม่ใช่หรอมีตะแคร์เพื่อมีตะแคร์เพื่อจะแค่เพื่อใช้ในสถานการณ์ไหนก็คือแบบอารมณ์แบบตอนนี้อุ้ยมันหนึ่งมันมีคำว่าตัวแม่นำหน้าด้วยวะอ่ะหนูขอเปลี่ยนใช้คำว่าตัวแม่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราเรียกแบบว่าคนที่แบบดูว้าวอ่ะว้าวแฟกเตอร์สำหรับเราอ่ะต้องเรียกว่ายกย่องยกย่องตอนนี้มีต้าชมีตัวแม่และหนุกจ้ะสุขิดอ่ะสุขิดเมียนหมาเมียนหมาเมียนหมาหรอจะเมียนหมาดูแบบใช้ยากเมียนหมาอ่ะเมียนหมาใช้ในสถานการณ์ไหนบางวันหนูก็ใช้แบบวันนี้โซเมียนหมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเปรียบเปยเปรียบเลยเปรียบเปยสภาพร่างหน้าที่วันนั้นโยมอะไรอย่างเงี้ยเหมียนหมาเหมือนที่บอกว่าสวยเหมียนหมานี่คือต้องคิดดีๆคำศัพท์โซเชียลสุดฮิตอันดับที่8คำนี้คือคำว่าปังมากพี่นัทเหรอเต็มคาราเบลช่วงเดียวแต่ว่าคิดว่าคนใช้เยอะมากๆผู้ชายก็ใช้ใช่ไหมผู้ชายก็ใช้ผู้หญิงก็ใช้กันเลยก็ใช้คือแบบพอเจออะไรที่มันแบบเต็มคาราเบลอะแม้ว่าจะไม่ได้แบบหมายถึงการเมาอย่างเดียวทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ตอนนี้ไม่มีใครถูกจ้าคำศัพท์อันดับที่7มี engagement 29ล่ะคือไม่ต่างกันมากก็คือใกล้เคียงกับเต็มคาราเบลศัพท์มันจะดูอาจจะแมนๆนิดนึงอะตัวตึงไปเออมีสื่อมากตัวตึงอะตัวตึงหมายถึงอะไรเหมือน MVP เหมือนครับเป็นตัวเด่นตัวตึงในตอนนั้นเลยตัวโหดอย่างงี้ใช่ไหมใช่ซึ่งแบบผู้ชายก็ใช้กันแบบเวลาเตะบอลเลยอย่างเงี้ยพวกนักบอลแบบโหตัวตึงว่ะซึ่งวันนี้เรามีใน challenge ของเราเหมือนกันใช่ตัวตึงถูกต้องเออเออเป็นแบบตัวตึงเหมือนแบบตัวถ่ายได้มั้ยใครสาบชายแท้ใครไม่เคยดูไปดูไปอัปเดตได้เลยค่ะของหนูก่อนสุขิดอุ๊ยหนูคิดว่ามันเป็นศัพท์ที่ไม่รู้ดิมันน่าจะคนน่าจะพูดเฉพาะมันมีมานานมันน่าจะคนน่าจะพูดเฉพาะมันมีมานานมากกว่านี้มันมีมานานมากแล้วใช้กันอยู่อ่ะก็จริงๆเออสุขิดมาจากหนูรัดแต่ว่าตายไม่ไหวแล้วคือเจออยากแปลว่าตายอะไรอย่างเงี้ยดาวๆอันนี้คือแบบใช้เซนส์แบบว่าคิดเลยอารมณ์เจาะเออเจาะออกมาแล้วอ่ะเป็นไปได้ซึ่งไม่เคยได้ใช้เลยมันจะเป็นแบบสีหน้าท่าทางอย่างนึงถ้าใครอยากเห็นเราจะขึ้นไว้ให้ดูว่าอารมณ์เจาะเนี่ยมันจะเป็นยังไงใจผงสลายฮัมมูเอ้ยอันนี้ก็เป็นไม่ได้อันนี้ก็เป็นไม่ได้มันมีช่วงนึงคนใช้เยอะมากเลยอันนี้มาจากเรื่องชาวเดอร์ใจผมสลายฮัมมูหัวใจผมแตกสลายเป็นล้านชิ้นเลยถ้าใครเคยดูการ์ตูนเน็ตเวิร์กก็คือน่าจะเคยคุ้นเคยตัวสีม่วงปะซึ่งมันแบบมันมีมานานมากแล้วคนเพิ่งเอามาฮิตกันปีนี้และมีคนถูกแหละคำสาบโซเชียลสุดฮิตปี65อันดับที่7คือต้าปากกาเอาวงไหมเอาปากกามาวงจ้ะคนใช้เยอะมากเลยนะอันนี้เยอะมากใช้จริงๆใช้ทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยคือแบบทั้งใช้แล้วก็ติดแฮชแท็กเปียกเปียกเพลงด้วยมันเป็นเพลงด้วยเป็นเพลงด้วยมีไวรัลด้วยต่างๆเนาะเอาปากกามาวงเพลงของเบลล์ริสราไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงใช่คือมันมาจากเพลงแล้วไปใส่แคปชั่นเพิ่มไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงอะไรอย่างเงี้ยคือเอาไปใช้เปรียบเทียบกันเยอะนะเพราะนี้ไม่มีใครถูกจ้ายากเหรอยากที่6ใบให้1เออพี่ไปไปหน่อยเป็นคำที่ยังไม่มีใครพูดออกมาเลยจริงเหรอ15จริงเหรอจริงเหรอ15จริงเหรอ15จริงเหรอฉันมาทำอะไรใหญ่ไม่พูดออกมาก็จำไม่ได้ไงพี่เราพูดแม่ไปแล้วเราพูดเพื่อนแล้วรักไม่ใช่ไปแล้วพูดแทบทุกคำอ่ะตาไม่นัดฉลามชอบกับคุณระบุตองระบุตองยังนะระบุตองเหมือนที่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดมันมีคำยากกว่าเดิมเจเจมีป่ะไม่มีอุ้ยพี่ใบไม่น่าใบเลยยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมอีกไปสักคำไปตอบไปมาตอบว่าปังหนึ่งคำแค่คิดถึงแบบคอนเทนต์แบบปังกะละมังสักผ้าปังกะละมังสักผ้ายิ้มตอบว่าปังนะจ๊ะอ่ะสุดจัดไปเออสุดจัดมีก็วะสุดจัดฟิลสับชายแท้ใช่ไหมอันนี้ใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างคนเจ๋งคนอะไรอย่างงี้ปะเฟื่อนใครคิดคำเดียวกันเลย
เพื่อนเพื่อนใช่ยังไงไม่รู้เลยนะเพื่อนก็แบบเพื่อนไม่ใช่เพื่อนแต่เพื่อนไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือที่มาจากนุ๊กปายและนุ๊กอารมณ์จอละกันเออกลับมาแล้วอารมณ์จอมันอาจจะวนกลับมาก็ได้ใช่ใช่ไหมไม่รู้ว่าและคำนี้แบบตะกอนโอ้ยหนูไม่เอาเลยว้าม ันคือแบบขยายความที่มันมากออใช่ไหมแบบสวยแบบตะโกนใช่สวยมากสวยแบบตะโกนเพราะแบบตะโกนอะไรอย่างเงี้ยสวยคือแบบสวยแบบตะโกนหรือว่าแบบนั้นอยากจะแต่งหน้าทันทีก็ต้องแต่งให้แบบให้ดูว่าแต่งก็ต้องแต่งแบบตะโกนอะไรอย่างงี้อันนี้คือแบบตะโกนนะจ๊ะอยู่อันดับที่6เป็นทุกคำที่เราเคยพูดมาแล้วเมื่อกี้เคยมีการพูดถึงแล้วทีนี้ไปเรียงลำดับเอาดีๆแล้วกันนะว่าจอเฉลยไปยังนะยังสับโซเชียลสุดฮิตปี65อันดับที่5มี engagement 47ล้านผมตอบเลยฉลามชอบงับคุณอุ้ยคิดเหมือนกันตอบพิมทำไมถึงตอบฉลามชอบงับคุณเพราะมันเป็นเทรนด์ช่วงนึงใหญ่ๆแล้วช่วงนี้ก็ยังเป็นเทรนด์อยู่แบบว่าชอบใครอะไรเงี้ยพอฉลามชอบงับคุณกับผมชอบคุณงับมาช่วยบอกเราแล้วก็จะมีคนไปดัดแปลงเนื้อมีคนไปดัดแปลงเนื้อไปดัดแปลงแคปชั่นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีเล่นอยู่ขนาดการมาวงยังมาได้ว่าอารมณ์จ๊อมันมาแล้วเนาะมันใกล้จะมาแล้วอารมณ์จ๊อมันควรจะท็อป5เพราะมันแบบดังอยู่ช่วงนึงเลยมาแล้วแหละฉลามชอบงับคุณคิดตรงใจตรงกับฮิมเนาะฉลามชอบงับคุณเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบแมสมากๆเด็กๆยังใช้เลยพี่เด็กๆตัวเล็กๆเด็กอาจจะงงระหว่างเบบี้ชาร์กฉลามชอบงับคุณอนุเห็นด้วยฉลามชอบงับคุณเหมือนกันอันนี้ตอบเหมือนกันเลยสามคนว้าจะเสมอหนูเหรอมันใช้บ่อยมากพี่แล้วหนูก็จะเห็นบ่อยในแคปชั่นต่างๆก็คือคราวนี้เขาเกาะกลุ่มกันมา3คนฉลามชอบงับคุณและบีฉีกไปที่อารมณ์จ๋าคนเดียวไม่ห้ามจ๋าไม่มาพี่เชื่อเลยนะไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่สามคนตอบอีกรอบนึงสับโซเชียลสุดฮิตปี2565ที่มี engagement 47,118,500 engagement คือคำว่าฉลามชอบมาแล้วค่ะตัวตึงอาจารย์เฮ้ยนี่ก็คือจับมือกันแบบตีตื้นมาเห็นไหมต้องมาจริงๆคำนี้ฮิตมากจริงๆใช่ป่ะก็คือเนี่ยเหมือนอย่างที่คุยกันเลยว่าแบบเอาไปเล่นได้ในหลายสถานการณ์ติดแทงได้อะไรได้ไม่อะไม่ฮิมแม็กกี้ลุกตีตื้นคำนี้ engagement ใกล้เคียงกับอันดับ5มี engagement อยู่ที่49ล้านหนูไปก่อนได้ป่ะอารมณ์จ๊ะผมก็ไม่มีเดิมเรายังแบบเก่งอันนี้อยู่ว่ามันต้องมาเปลี่ยนได้ป่ะอันนึงเวลาจะเพิ่งนานอ่ะคำนี้ต้องมาแล้วให้ไปก่อนมาตัวแม่ตัวแม่มันต้องมาแล้วมันต้องท็อปไฟแล้วนะเราว่ามันเป็นคำที่ใช้ง่ายอ่ะพี่มันใช้ง่ายกับทุกสถานการณ์เลยอ่ะหนูไปสูตรอีกเอาแล้วกันอุ๊ยไม่แต่สูตรขีดอ่ะหนูกำลังงงว่ามันใช้เฉพาะกระเทยหรือเปล่าแบบ LGBT อ่ะถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมันก็น่าไม่น่าจะเก็ตสูตรขีดใช่ Touch 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 นะใช่อันนี้ก็มีสิทธิ์อันนี้มีสิทธิ์ตัวแม่ตัวตึงเฮ้ยเขามาว่ะเขามาแนวใครแนวมันเลยนะใจผมสลายเลยฮัมมุงจะต้องมาเขาต้องมีเป็นไปได้ที่จะเพลงดีกว่าเพราะคนก็ใช้ในแคปชั่นเยอะสำหรับสับโซเชียลสุดฮิตปี2565อันดับที่4ที่มี engagement 49,800,000เยอะมาก2 49,800,000เยอะมาก2 engagement คือคำว่าหนูคิดว่า2เนนวีคืออันดับที่4นึกว่าทำท็อปคนเนนวีนี่ดังมากดังมากงานไม่ใหญ่แน่นะวีงานเล็กๆแต่งตัวง่ายๆสบายๆเนี่ยแหละค่ะทำไมผมเก่งจะขึ้นเลยวะอย่าหยดหยดมันปวดหัวข้อนี้ไม่มีใครจะได้ขึ้นเลยอ่ะ
ิตปี2565เราท็อปท็อปทรีนะท็อปทรีแล้วยิ่งเข้ากันอันดับที่3ถึงเวลาของคำนี้แล้วอ่ะทีมไปบ้าอารมณ์เจาะอารมณ์เจาะอุ้ยมาเร็วมากตัวแม่ตัวต่อไปเลยไม่ต้องมีเหตุผลสุขิตสุขิตอุ้ยทำไมล่ะมีทุกคนตอบเร็วแบบเนี้ยไม่อยากคิดเยอะแล้วปวดหมองใช่มีข้อละรอเอาเลยเอาให้มันถูกอันนี้มาจากตามฟิลหรือว่าแบบเรารู้สึกว่ามันน่าจะใช่แต่คำมันก็ดูฮิตหมดเลยมันมีทุกคำที่แบบมันแบบมันเรื่องยากมากเลยนะผมยังอยากตอบตัวตึงเลยอุ้ยชอบมากชอบการตอบเร็วแบบรอบนี้คือทุกคนต้องถูกมันต้องถูกแล้วและสับโซเชียลสุดฮิตปี2565อันดับที่3ก็ไม่มีใครตอบเหมือนกันคือคำว่าตัวตึงโอ๊ยแต่มันเรื่องยากมากเลยนะผมยังอยากตอบตัวตึงเลยเพราะว่าพอตัวตึงอ่ะใช้กันอยู่ดีก็มาใช้กันหมดเลยผู้ชายก็ใช้อยู่แล้วใช่แล้วใช่ไหมแล้วแบบตอนหลังก็คือกระเทยผู้หญิงอะไรก็เอามาเล่นใช่ใช่เลยเอาแล้วเล่นแล้วได้ไหมเฮ้ยมันเหลืออีกสองอันมันเหลืออีกสองอันอีกสองอันที่2ที่มี engagement อันนี้ก้าวกระโดดขึ้นไปนะ อยู่ที่70ล้านโอ้ยแมนมากๆค่ะแมนแบบตาใช่ไหมเออตาแมนนี่มีสิทธิ์งานแม่มากกว่านั้นเธอเขาขึ้นแฮชแท็กกันทุกวันทุกวันทุกวันกันทุกวันทุกวันทุกวันแม่เบิ้งนับวันห้ามตอบแม่ไม่ให้ตอบห้ามแชร์แล้วห้ามตอบตาเหมือนกันคุณพี่มันต้องมีคนชนะพี่อันนี้ใช้ในสถานการณ์ไหนไม่รู้ที่มามันได้ยินบ่อยอ่ะไอบีรู้ที่มาป่ะพี่ก็คุณพี่นั่นแหละแต่มีรอเรือเอาละมีตาชมีแม่มีคุณพี่ตัวแม่ตัวแม่เอาเว้ยพี่ปวดหัวจริงๆอ่ะตั้งใจอ่ะพี่ใบเฉลยเขาขอร้องขอโทษอีกทีตาชแม่คุณพี่คุณพี่และตัวแม่สำหรับสับโซเชียลสุดฮิตปี2565อันดับที่2ที่มี engagement อยู่ที่70ล้าน7ที่มี engagement อยู่ที่70ล้าน7ที่มี engagement อยู่ที่70ล้าน7ที่มี engagement อยู่ที่70ล้าน 77,373 engagement คือคำว่าอะไรเฮ้ยจะได้ให้บีตอบก่อนเราบอกว่ามันคือที่หนึ่งซึ่งแม่จะดังมากอยู่ช่วงนึงช่วงเดียวก็คืออาจจะพูดถึงคุณแม่ของแตงโมใช่ไหมแล้วเขาก็จะแฮชแท็กกันแม่แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือมีก็ยังมีใช้มาเรื่อยอยู่ในสถานการณ์อื่นๆอยู่ใช้แทนคนอื่นอะไรใช่ตอนนี้บีนำไป2ต่อ1นะเอาข้อเมื่อกี้บีได้หรอได้หรออุ้ยก็นางบอกว่าห้ามทุกคนตอบเหมือนนางไม่ปวดหัวแล้วอ่ะขอให้ตอบไม่รู้เลย engagement อยู่ที่93ล้านผมตอบเลยตาตาอาตาคนนี้เขามาสายแบบทีมเด็กอยู่แล้วการดีได้เสมอหนูไปสุขิตมาทำสุขิตเหมือนกันสุขิตมีสิทธิ์มากไม่ตอบนี่คิดนี่คิดสุขิตหรอไม่รู้ว่าสุขิตหรอทำไมเป็นตัวแม่ไม่ได้ปะตัวแม่มันดูแบบง่ายที่สุดอ่ะไม่แน่อาจจะมาตัวแม่หนูคิดว่าเฉพาะผู้หญิงสุขิตนุกตอบสุขิตเพราะว่ามันก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ฮิตมากมากมากแล้วก็ยังใช้กันมาเรื่อยๆในทุกวันนี้วันนี้ก็ยังใช้อยู่ยังทรงรักภักดีกับคำนี้ค่ะตัวแม่ค่ะตัวแม่สั้นๆใช่ไหมตัวแม่นะโอเคผมอยากรู้คนที่บอกว่ารู้ว่ารอเล่นหนูไม่รู้เป็นอะไรผมรอเล่นหนูไม่รู้เป็นอะไรผมแล้วหนูรู้ได้อันดับหนึ่งคืออะไรอยากรู้จริงๆแต่ถ้ารู้มันเก่งมากเลยนะคิดว่าคำนี้ใจผมสลายหามูเพราะหนูรู้สึกว่ามันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วมันอยู่ในทั้งเพลงTikTok อยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยใน IG ก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจอคำนี้เยอะมากสับโซเชียลสุดฮิตปี2565อันดับที่1ผมไม่ยอมไม่มีชนะตัวแม่วายพวกกี้แพ้วายตัวแม่จะแพ้เพื่อคำว่าตัวแม่ใช้เยอะมากจริงคือต่อให้ผู้ชายไม่ได้ใช้แต่ว่าเขาก็เอาไปพูดได้ในแหละใช่บริบทมากๆข้อนี้แม็กกี้ได้คะแนนดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะเป็นยังไงบ้างกับ challenge นี้มึนเล
แล้วเนี่ยก็อยากจะยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะยินยินจริงจริงจะมาสู้กับเธอได้ไงเรื่องพวกใช่ชายแท้ก็หญิงแท้ก็ออกไปก็จริงของเขาคือศัพท์เป็นศัพท์ที่แบบกระเทยใช้เยอะศัพท์ส่วนใหญ่ศัพท์ส่วนใหญ่แคปชั่นส่วนใหญ่จะมาจากกระเลยทุยกระเลยทุยหมดคือแหล่งที่มาจากเขาเยอะมากหลายที่มีแบบเน็ตไอดอลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะบอกว่าเขาว่าตัวตึงอ่ะถ้าไม่มีกระเทยหรือผู้หญิงก็ไม่ดังนะคำนี้บอกก่อนซึ่งแต่ละคำก็ต้องบอกว่าฮิตมากจริงๆแต่ถ้าเสียดายว่าจะมีคำหนึ่งที่ลืมไปคือแบบตะโกนคือแบบตะโกนไม่เลยมีคำไหนที่เราใช้บ่อยสุดผมให้ตัวตึงแหละมีตัวตึงนี่ใช่เขาสุขิดตัวแม่ขิดตัวแม่ช็อตฟิลมีป่ะมีเออช็อตฟิลช็อตฟิลใช้กันบ่อยช่องเราใช้เยอะมากบ่อยมากใช่ทีมเราอยู่กับเพื่อนใช้กันบ่อยมากช็อตฟิลใช่ช็อตฟิลใช่ช็อตเก่งมากของนุ๊กน่าจะเป็นตะโกนชอบใช้คำว่าตะโกนอร่อยแบบตะโกนใช่อร่อยแบบตะโกนสวยแบบตะโกนชอบใช้พูดแล้วเห็นภาพเหมือนตะโกนกินเนื้อเวลาอร่อยแบบจะอธิบายให้ฟังว่าอันเนี้ยมันอร่อยมากพี่ใบอร่อยแบบอร่อยแบบตะโกนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้ง5ช่องทางรอใช่แล้ว TikTok มีคลิปเยอะมากไปรับชมกันด้วยฝากด้วยนะจ๊ะรักกันขนาดนี้บอกเลยว่าปีใหม่นี้เราจะมีอะไรแบบมันๆมากยิ่งขึ้นรายการใหม่อะไรก็มีการคอลแลบอะไรก็ยังมีเหมือนเดิมใช่เธอซอสฉันตรงไหนเอาปากกามาวงเฮ้ยอันนี้ฉันชอบจุดเดียวกับจุดที่ผมไม่อยากรู้ว่าจะ11 20มั้งเลยพี่บ้างได้11คือสู่ขิดเขาหลอกไหม12ลาบูตองแสดงว่าอันเดียวกัน13คือคำว่าเฟื่อน14คือคุณพรี15คือคนสวยขา16คือชายบอยตาชอุ้ยผมไม่ได้บอกตาด่า17คืออารุ่นจ๊อกอุ้ย18เหมียนหมา19ใจผมสลายฮะมุงโอ้โหเกือบลองโหลแล้วไม่ถูกใช่หรอ20รักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวมันมาไวไปไวเป็นเทรนด์จริงๆนะเออมาไปไวจริง